บรรยากาศอะไรอีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ภายในร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยน้ำกับลมลมก็คือลมปากน้ำก็คือระบบเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปรับพวกนี้เนี่ยก็ต้องให้มันสมดุลทางธรรมชาติคนที่มีชื่อเสียงสังเกตให้ดีตำแหน่งบ้านเขาดีมากแต่ตำแหน่งด้านหลังเนี่ยต้องแก้เพราะว่าทิศใต้ของเขาเนี่ยเจอเหลี่ยมหลังคาผมอยากจะถามอาจารย์ว่าปกติอาจารย์มาก็จะดูครัวดูห้องพระดูห้องนอนให้ผมแต่ว่าเรื่องตัวเลขของตัวบ้านเนี่ยอาจารย์ไม่เคยบอกผมเลยครับคืออย่างนี้ครับคุณเอกราชคือวิธีการปรับในเรื่องของห่วงจุ้ยเนี่ยอยากให้ใช้หลักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ผมถามว่าเรื่องของห่วงจุ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไหมมันไม่ใช่ทีนี้เราต้องคุยกันในหลักของความจริงต้องให้ทดสอบเอาเองว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าปรับแล้วมันเป็นยังไงผมก็เลยใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานนะครับแต่ว่าเลขที่บ้านเนี่ยมันเป็นอีกขั้นหนึ่งนะของการปรับห่วงจุ้ยแต่ห่วงจุ้ยนี่ผมเชื่อแล้วนะอาจารย์ครับตอนที่อาจารย์มาบอกผมให้ปรับนั้นปรับนี้ผมรู้สึกว่าการนอนกันอะไรจะสบายขึ้นนะครับจะไม่ปวดหลังปวดเอวแล้วก็การอาหารอะไรหรือว่างานการก็ดีขึ้นนะอาจารย์ดีขึ้นครับการนอนของคนนี่นะฮะท่านผู้ชมอย่างที่ออกเมื่อเทปที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าคนแต่ละวันเนี่ยเหมาะสมกับบางทิศนี่เอกราชคือที่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยเขาจะดูวันนี้จะนอนยังไงวันจันทร์เนี่ยไปนอนทิศไหนวันอังคารนอนทิศไหนเขาจะมีหมดเลยแต่ผมเนี่ยอาจารย์ว่าอาจารย์ผมถามอาจารย์ว่าผมหันหัวไปทางที่ตะวันตกได้หรืออาจารย์ครับอาจารย์ไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับคืออย่างนี้วันเดือนปีเกิดเมื่อประกบออกมาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยหันหัวทางทิศตะวันออกเสมอเลยนะบางคนก็หันทิศเหนือทิศใต้แต่ทิศตะวันตกไม่เคยหันกันมาเลยแต่จริงๆเนี่ยเมื่อคำนวณจริงๆเนี่ยคือกรุ๊ปเลือดบางกรุ๊ปเนี่ยเมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันเหมาะกับคนวันเดือนปีเกิดเงี้ยผมเนี่ยหันแล้วครับหันทิศตะวันตกคือที่คุณเอกราชเดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดนึงครับเวทีเราเนี่ยครับคอนเสิร์ตที่เราเคยไปกันเนี่ยครับทำไมเขาไม่ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเห็นไหมสังเกตดูไหมไม่มีเวทีไม่มีมันอย่างนี้ครับมันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อของคนรุ่นเก่าๆนะครับจริงๆทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทิศที่มีสนามพลังในกลุ่มของคนบางกลุ่มเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณเอกราชนี่เกิดวันศุกร์ทิศที่สำคัญสำหรับเขาก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศนี้เนี่ยจะส่งเสริมคือในช่วงของกลางคืนของการนอนนะฮะจะสังเกตจากหลักวิทยาศาสตร์นะครับความเข้มของสนามแม่เหล็กจะมีในช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันเพราะนั้น1ใน3ของการนอนของเราเนี่ยสมมติอายุ90ปี30ปีก็คือการนอนครับเพราะนั้นสนามแม่เหล็กเนี่ยจะวิ่งจากทิศใต้มาทิศเหนือเสมอในช่วงของเวลากลางคืนครับเพราะฉะนั้นวันเดือนปีเกิดของเขาเนี่ยเหมาะกับทิศตรงนี้เพราะว่าในช่วงกลางคืนเวลาเราหลับพักผ่อนไปแล้วเนี่ย ระบบเลือดในร่างกายจะสมดุลครับอย่างไฟบนเพดานกับแอร์เนี่ยก็ต้องปรับต้องปรับเหมือนกันครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับถ้าเรานอนดีนอนแค่4ชั่วโมงนะท่านผู้ชมครับจะมีความรู้สึกที่นอนแล้วเต็มตื่นบางคนนอนถึง8ชั่วโมงเนี่ยยังอยากจะนอนต่อเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่อิ่มอันนี้ก็เป็นเหตุผลของหลักวิทยาศาสตร์ที่คำนวณกันมาหลายร้อยปีนะครับนี่แหละมันทำให้ศาสตร์พวกนี้เนี่ยสามารถช่วยคนได้ในหลักของความจริงอย่างที่ครัวนี่เกี่ยวไหมเกี่ยวครับครัวก็เกี่ยวอย่างที่นอนที่ผมตอนนั้นผมนอนอยู่ที่อาจารย์ไม่ได้มาดูที่อาจารย์มาดูนี่ผมก็เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นพวกไซโนไซนัสที่ผมมีเสียงมีอะไรนี่ก็หายไปก็จริงล่ะมันแปลงจริงอ่ะแล้วแอร์นี่คือปกติในแอร์นี่ผมนอนหันไปทางที่ตะวันตกแอร์นี่อยู่บนหัวไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ข้างอยู่ข้างแล้วก็ไฟเนี่ยอย่างไฟส่องเนี่ยไม่ให้ส่องร่างกายต้องย้ายไปมุมด้วยใช่ไหมจ๊ะครับครับนะและการก็หมดเวลานะฮะรวมใช้เวลาก็พอสมควรนะครับเรื่องที่ท่านอยากรู้จะเป็นเรื่องดูดวงเรื่องสถานที่ต่างๆนะเรื่องราวของการท่องเที่ยวต่างๆนะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับบันทึกแดนสยามนะครับที่ท่านชมได้เวลานี้แหละนะครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านอยากรู้นะเรื่องราวต่างๆที่ท่านอยากสัมผัสนะครับอยากจะไปที่ไหนนะครับเขียนจดหมายนะฮะหรือเมลมาบอกเรานะเราจะขึ้นตรงนี้แหละนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาไปกันครับสวัสดีครับ